action. เราอะจะไปไหนเนี่ยเราจะเปิดสายให้กับเมมเบอร์เลยดีดีครับไม่ดีดีครับเมมเบอร์ตอนนี้รู้สึกว่าเมมเบอร์จะน่าจะร้อนรนเรียกร้องเหรอเรียกร้องครับหายไปตั้งหลายวันดีครับเมมเบอร์ไม่ถึงขนาดว่างอแงแต่ว่าน่าจะอยู่ยากเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยกันพอสมควรวันนี้น่าจะก็ดูตามคำเรียกร้องไม่ใช่ร้องเรียนนะถ้ามีใครสักคนมาร้องเรียนจะใช้เงื่อนไขมาร้องเรียนร้องเรียนว่าอ้าวไม่กี่วันอยู่ที่ประเทศไทยนาทีนี้ไปอยู่ไหนของโลกเนี่ยจะร้องเรียนนี้หรือเปล่าไปฟ้องใครดีร้องเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านเลยนึกไงอ้าวจะร้องเรียนจะเรียกร้องร่ำร้องคร่ำครวญแต่ทั้งหมดก็อย่าลืมใคร่ครวญนะครับเพราะคำว่าใคร่ครวญนั้นมันเป็นภาวะของผู้ที่รู้จักคำว่าสติตลอดเวลานะครับใคร่ครวญพินิจพิจารณาสิ่งใดๆก็ได้ที่เข้าหูเราทั้งมีเจตนามีเจตนาเงี่ยหูฟังหรือไม่เจตนาจะฟังแต่เสียงนั้นก็เข้ามาในโสตประสาทนะครับประสาทหูก็แล้วกันง่ายดีโสตเสิร์ตอะไรกันเนาะประสาทหูประสาทตัวนี้นะครับคำว่าประสาทประสาทเนิร์ฟถ้าหากว่าจำแนกไม่เป็นแยกไม่ออกก็กลายเป็นเนิร์เวอร์สงงเต๊กเหมือนไก่ตาแตกเพราะฉะนั้นจำต้องหรือจำเป็นต้องแยกระบบประสาทของหูก็ส่วนหูไปของตาก็ส่วนตาไปของจมูกได้รับกลิ่นอะไรบ้างหอมเหม็นหอมยังไงหอมหวนรันจวนใจเช่นดอกกระดังงาลนไฟหอมลึกๆหอมเคยเห็นดอกกระดังงาบ้างไหมนะเวลาตกค่ำคืนหัวค่ำเนี่ยโอ้โหยิ่งเดินกายแล้วกลิ่นจะโชยมาบ้านไหนที่ปลูกต้นหรือว่าเป็นเถาวัลย์นะเป็นเครือเถาวัลย์กระดังงาถ้าลนไฟอ่ะโอ้โหมันกลิ่นสองกลิ่นนี่ภาพหายหนีไปไหนเมื่อกี้เนี่ยหลุดไปอินเทอร์เน็ตเราครับอ๋อเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ก็เรียกว่าไม่เสถียรเลยครับตกลมอากาศโอ้โหลมพัดไปหน่อยก็คลื่นนะคลื่นเวฟคลื่นมันก็มีคำว่าเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือแปรผันเนี่ยฮะความไม่คงที่มันเป็นอนิจจังไม่กระทั่งคลื่นเห็นไหมคลื่นที่มียกเว้นคลื่นอะไรคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นและเท่านั้นนะฮะจึงไม่แปรผันไปตามคลื่น
ใดๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหมคำว่าคลื่นเนี่ยสิ่งนี้จะรู้ได้โดยคลื่นจิตเท่านั้นนะฮะและจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะจึงจะไปล่วงรู้กับคลื่นต่างๆเหล่านั้นดูสิครับคลื่น คลื่นเหมือนชั้นมากคำว่าคลื่นคลื่นสั้นคลื่นยาวเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องราวของเนี่ยคลื่นสั้นย้ำคลื่นสั้นความถี่จะสูงมันจะไปได้ไกลเป็นพันกิโลนะคลื่นสั้นผมทราบไว้นะครับมันมีพวกคลื่นสั้นยิ่งสั้นเท่าใดความถี่หรือความเร็วเนี่ยความถี่ความเร็วกันเดียวกันนะความเร็วยิ่งสั้นเท่าใดคลื่นยิ่งสั้นเข้ามาความถี่ยิ่งสูงเนี่ยเคยเห็นคลื่นเครื่องมือวัดหัวใจไหมครับก็จะยิก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 ปิดแล้วก็ยาวไปหน่อยนึงยิก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 ปิดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือคลื่นหัวใจเขาเรียกว่าเพาเนี่ยคลื่นหัวใจก็คือคลื่นความถี่ที่มันเกิดจากแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กโลกด้วยนะครับหัวใจเราเนี่ยคลื่นหัวใจเนี่ยมันสัมพันธ์กับคลื่นหัวใจจะไปสัมพันธ์กับคลื่นแม่เหล็กโลกนะเห็นไหมตัวนี้สำคัญมากนะการที่จะรู้ไม่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็หายตัวแล้วเหรอเนี่ยพวกคลื่นมันจะหายไปแวบเหมือนกับเนี่ยคลื่นใช่ไหมเรียกว่าตกท้องช้างก็ว่าได้เนี่ยพวกคลื่นจะเป็นอย่างนั้นครับนั่นต้องเข้าใจเรื่องของคำว่าคลื่นนะครับมิฉะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เสียอารมณ์ฟังอยู่อ้าวหายซะแล้วโอ้หมดมูดเลยไงคนที่มีมูดเยอะๆอารมณ์ขึ้นลงวืดวาดนี่พวกมูดไม่คงที่มูดคืออารมณ์อารมณ์คืออีโมชันนั่นนะครับนะอีโมชันอารมณ์สูงลงต่ำควบคุมไม่ได้วุฒิภาวะไม่พอที่จะควบคุมก็เลยวืดขึ้นวืดลงในหนึ่งก็บอกว่าผีเข้าผีออกนั่นนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นเองนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่นิ่งนั่นคลื่นนิ่งเขาจะไม่มีอารมณ์นั้นไม่ว่าเขาจะเสมอต้นเสมอปลายสุขุมคำพีรภาพเนี่ยถ้าใจเขาสงบหรือคลื่นนี่มันนะคลื่นต่ำขึ้นต่ำขึ้นต่ำโอ้หายไปอีกแล้วมานี่เรื่องของคลื่นยังมาปรับคลื่นกันอยู่ในเวลาเนี้ยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยยังไม่เข้าเรื่องนู่นนี่นั่นเลยต้องมานั่งปรับคลื่นกันดูสิเงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวสิเนี่ยอุ้ยโทษหายไปไหนหน้าโอ้ยโทษทีครับให้ผมนี่คว้าแล้วก็แตกหักหมดมือเลยหลุดหมดปรับใหม่ปรับใหม่ใจเย็นพี่ช้าๆในพระเล่มงามเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าเป็นไงอ่านเข้าไปงัดเข้าไปอ่านเข้าไปได้แต่เท่านั้น
ประมาณนั้นผมมันยิ่งประเภทได้แต่เท่านั้นอย่าไปฟื้นอย่าไปบังคับอย่าไปข่มขืนเขามากว่าไปหน่อยแองก็พยายามหาองศาฮะเอาเงยหน้าเงยตาขึ้นมาหน่อยโอเคพอได้นี่ก็พอไหวอย่างเงี้ยเอาไหวก็ไหวไปตามนี้ก็แข็งเอาเอียงซีกแล้วไม่รู้จะว่าไงดูจอนก็เอียงเอาใจยากจังเว้ยเอาใจยากจังกดยังไงไอ้เครื่องมือนี่ก็ผมโกประเภทใช้ไม่เป็นดูสิอ๋อโถเลยใส่เต็มเหนียวเอางี้ดีไหมพอได้นะเอาล่ะตั้งหลักได้แล้วอย่าหายนี้ไปไหนละคืนนี่หายทีไม่ยอมนะเอาก็ปลิดทิ้งนะกำลังจะสนได้สนเข็มกำลังจะสนได้สนเข็มหลุดซะนี่ห่วยเนาะไม่เข้าท่าเลยนี่ฮะคืออะไรนะจะธรรมชาติของคลื่นจะเป็นงั้นหรือธรรมชาติของความไม่นิ่งนี่แหละหรือธรรมชาติของคำว่าอนิจจังวัฏสังขารธรรมากุศลธรรมากุศลเดี๋ยวก็ดับไปอ้าวขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยโอเคเอาทักทายท่านคุณอุบลเหรอคุณอรวรรณปอเช็คน้อยเพชรราเอาเข้าไปอภัยจิตวิไลวิไลบางใสลมโชอย่างเงี้ยไม่รู้ใครของใครรู้แต่ว่าลมเย็นลมเย็นเยอะเยือกลมโชลมโชชายทุ่งลมโชชายเขาอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรยินดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนคุณสมรักสุขเกษมโอ้ยอะไรเนาะภาษาต่างดาวโอ้เข้าไปสิริวันเข้าไปอะไรฟุนตะคอนเลยพันต้องมาสะกดกันลั่นกันภาษาต่างดาวไม่ถนัดสู้ภาษาพ่อแม่ไม่ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นว่าไปโน่นไง เอาถือโอกาสทักทายกันเบื้องต้นนะครับเข้าเรื่องซะหน่อยเป็นไงก็มีคำถามห่วงใยลุงออกหายไปจังไรวันก็บอกแล้วไงเพลงก็เคยปั่นฟังไม่ใช่เหรอวันใดขาท่านแล้วเราจะรู้สึกวันไรขาดฉันฟังดีนะครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกคำอย่างนี้ถามว่าเอ๊ะสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าเห็นไหมระวังสำคัญตัวเองผิดตรงนี้ก็ให้ระวังชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมายังไงแง่เนาะชวนคำว่าวันใดขาดท่านแล้วเราจะรู้สึกก็แปลว่าขาดเขาเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสัญญาณและเชื่อมใหม่ให้ทุกคนเข้ามาใหม่จะล้างคลื่นลองดูฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคนิคให้กล้องเนี่ยมันขึ้นเขียวๆเนี่ยมันขึ้นบนหน้าจอแต่ละคนไม่งั้นเราจะไม่สามารถ face to face ได้อ๋ออ๋อเตรียมเพื่อ face to face เนี่ยใช่ครับโอเคทราบตามนั้นเชิญเชิญขอบ